พีทอยากได้ลูกแฝดวางแผนปีงูเล็กมีทายาทหมื่นล้านแก้มบุ๋มขอบคุณไม่เจ้าชู้บันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 15:23 น.พี่พีทอยากได้ลูกแฝดวางแผนปีงูเล็กมีทายาทหมื่นล้านถ้าธรรมชาติไม่ได้ก็ต้องเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้มบุ๋มขอบคุณไม่เจ้าชู้เมื่อเวลา 14:30 น.วันที่12พฤษภาคม67แก้มบุ๋มปรียาด้าและพีทกันตพรเปิดใจหลังเข้าพิธีมั่นและพิธีวิวาพี่พีทกล่าวว่าพิธีผ่านไปอย่างตั้งใจโดยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เดินทางมาเพราะอยากเห็นเราเป็นฝั่งเป็นฝาโดยมีพิธีสวมแหวนและฝ่าด่านถึง7ด่านซึ่งด่านเต้นยากสุดต้องเต้นเพลงเมรอนด้วยเมื่อถามถึงคำมั่นสัญญาพี่พีทกล่าวว่าได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่ให้ถือไม้ไทยอดทองกระบองยอดเพชรโดยอวยพรบ่าวสาวและให้เป็นครอบครัวเดียวกันแก้มบุ๋มเผยว่าผู้ใหญ่บอกหากมีปัญหาก็ต้องคุยกันและต้องใจเย็นวินาทีสวมแหวนรู้สึกสถานะเปลี่ยนไปอีกระดับเหมือนเราก้าวไปอีกส่วนของชีวิตสวมแหวนแล้วโตเลยแก้มบุ๋มสวมแหวนแล้วก็ดีใจสุดท้ายเราเดินมาถึงจุดหมายที่วางไว้วันแรกที่จะทำคอนเทนต์ก็อยากทำกับคนที่เราอยากอยู่ด้วยทั้งชีวิตจนวันนี้พิธีก็เกิดขึ้นโดยเราผ่านอะไรด้วยกันมาเกือบ5ปีแก้มบุ๋มมาเติมเต็มชีวิตผมนั่นคือสีสันเพราะปกติชีวิตผมจะราบเรียบแต่พอเจอแก้มบุ๋มอะไรก็เปลี่ยนไปและดีขึ้นพี่พีทกล่าวทั้งน้ำตาแก้มบุ๋มกล่าวว่าเมื่อคืนนอนตีสองต้องเตรียมของรับไหว้และเขียนการ์ดอวยพรเพื่อนเจ้าสาวด้วยแก้มบุ๋มกล่าวว่าพี่พีทเป็นผู้ใหญ่มากและเป็นคนตบให้เราเข้าที่เข้าทางพี่พีทเป็นคนไม่เจ้าชู้โดยเรามั่นใจเลยเพราะเห็นตั้งแต่แม่พี่พีทสอนโดยพี่พีทเป็นคนรักครอบครัวมากพี่พีทกล่าวว่าเรามองถึงอนาคตและคุยกันว่าจะมีลูกเลยหรือใช้ชีวิตด้วยกันก่อนโดยตั้งใจจะสร้างครอบครัวด้วยกันตอนแรกเราคุยกันอยากได้ลูกปีมังกรแต่ไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นขอเป็นงูเล็กก็ได้เมื่องูใหญ่ไม่ทันความตั้งใจอยากมีลูกแฝดถ้าธรรมชาติไม่ได้ก็ต้องเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยผมไม่รู้อนาคตที่คบกันจะไปถึงแค่ไหนแต่เราตั้งใจจะซื่อสัตย์กับเขาและการให้เกียรติกันพี่พีทหนูไม่เคยสัญญาอะไรแต่อยากบอกพี่พีทว่าขอบคุณที่ทำทุกอย่างให้หนูบางครั้งหนูเป็นเด็กบ้างแต่พี่พีทก็ให้อภัยและส่งเสริมตลอดแก้มบุ๋มเมื่อถามถึงสินสอด100ล้านพี่พีทกล่าวว่าตนต้องการหาความหมายในของที่ให้อย่างรถก็ซื้อรถบ้านเพราะคิดว่าจะได้ใช้เพราะบ้านเราห่างกันไปกลับประมาณ110กิโลเมตรตอนคุยกันก็อยากได้รถบ้านส่วนแหวนแต่งงานก็เป็นเพชรเม็ดเดิมด้วยน้ำหนักเป็นปีและวันที่ครบกันคือ 4.19 กรัตแก้มบุ๋มกล่าวว่าเรามีแหวนกันหลายวงมากจนถึงเมื่อวานเราอยู่ห้องพักใกล้ห้างก่อนคุยกันว่าเราควรหาแหวนอีกวงนอกจากแหวนที่แต่งงานก่อนตันสิงใจตอน1 ทุ่มและซื้อแหวนใหม่พอดีที่เราต้องการไม่น้อยหน้าบ้านแก้มบุ๋มรับขวัญเขยด้วยทองเส้นโตพี่พีทแก้มบุ๋มเข้าพิธีวิวาส่องสิงสอดอลังการพ่อแม่รับไหว้สะใภ้เงินสด35ล้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้ความสำคัญนักกฎหมายต้องคำนึงหลักนิติธรรมเพื่อความผาสุกประชาชนการเมืองวันที่11พฤษภาคม2567 11:05 น.ทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้ความสำคัญนักกฎหมายต้องคำนึงถึงหลักนิติธรรมเพื่อความผาสุกประชาชนแนะศตวรรษที่21เรียนนิติศาสตร์อย่างเดียวไม่พอวันที่11พฤษภาคม
2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางไปบรรยายในหัวข้อแนวทางการพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นนักกฎหมายในศตวรรษที่21แก่บัณฑิตที่จบหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตภาควิชาสังคมวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมศวในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตพัฒนาทักษะนักกฎหมายในศตวรรษที่21ที่โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้วันที่10พฤษภาคมเวลา 18:30 นาทีพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเรื่องทางกฎหมายนั้นมีความสำคัญการทำหน้าที่เป็นนักกฎหมายจะต้องตีความกฎหมายที่มีผลกระทบต่อความสงบความอยู่ดีมีสุขของประชาชนซึ่งต้องยอมรับว่าลำพังการเรียนกฎหมายหรืออย่างที่เขากล่าวกันไว้ว่าเรียนกฎหมายรู้อ่านกฎหมายออกและเข้าใจกฎหมายอาจไม่เพียงพอซึ่งจะมีอยู่อีกหนึ่งคือหลักนิติธรรมที่จะต้องรู้อย่างลึกซึ้งด้วยรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่ารัฐบาลรัฐสภาศาลองค์กรอิสระเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติตามกฎหมายและหลักนิติธรรมคำในส่วนท้ายนี้มีความสำคัญก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อความผาสุกและประโยชน์ของประเทศชาติเชื่อว่าน้องๆในที่นี้บางคนอาจเป็นประธานศาลฎีกาเป็นปลัดกระทรวงในหลายๆกระทรวงบางคนอาจเป็นเลขากฤษฎีกาหรือบางคนที่สนใจงานการเมืองอาจเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งสำคัญการเป็นนักนิติศาสตร์นักกฎหมายการเรียนวิชากฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับในทศวรรษนี้ต้องหาความรู้อื่นๆมาเสริมเพราะตลอดชีวิตของตนก่อนจะก้าวมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นตำรวจอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษDSI รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการสอบตก่อนจะลาออกและก้าวมาสู่งานทางการเมืองในปัจจุบันจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกอาชีพหรือแม้กระทั่งแพทย์ก็ต้องรู้กฎหมายเพราะเวลามีปัญหาการโต้เถียงหรือจะกระทำการใดๆเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าประเทศไทยมีกฎหมายกว่า900ฉบับทั้งพระราชบัญญัติพระราชกำหนดกฎหมายกฎกระทรวงต่างๆถือว่าเป็นชาติที่ฟุ่มเฟือยทางกฎหมายแต่มีเพียงเป้าประสงค์เดียวคือประโยชน์สูงสุดของประชาชนเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เขียนมาเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งกฎหมายที่ดีปรัชญาของฝ่ายนิติบัญญัติที่ส.ส.มักใช้กันคือการบัญญัติเพื่อกันไม่ดีกว่าแก้เช่นกฎหมายที่มีการนำกัญชาเข้าสู่บัญชียาเสพติดมีการควบคุมการใช้ประโยชน์เพียง2เรื่องคือเพื่อการแพทย์และการวิจัยก็เพื่อการปกป้องสุขภาพของประชาชนทั้งนี้ความสำคัญของกฎหมายจะเกิดขึ้นได้4ประการประกอบด้วย1การบัญญัติกฎหมายจะต้องใช้คนที่มีความรู้มีความปราดเปรื่องซึ่งจะเห็นว่าในสภามักมีการถกเถียงก็เพื่อก่อให้เกิดการตกผลึกเพราะกฎหมายที่ออกมาจะไปบังคับใช้กับทุกคนไม่ใช่เพียงตัวผู้ออกกฎหมายเท่านั้น 2. แม้กฎหมายจะมีความยุติธรรมแต่หากผู้พิทักษ์กฎหมายผู้พิพากษาไม่มีจิตใจที่จะผดุงความยุติธรรมแล้วกฎหมายที่เขียนไว้ดีเพียงใดก็จะไม่เกิดประโยชน์ 3. สังคมต้องสนับสนุนรักษาคุณค่าความดีเพื่อให้ผู้ใช้กฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายสามารถทำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม 4. เราต้องป้องกันการถูกกล่าวหากันตามอำเภอใจซึ่งมีหลักวิชาการอยู่ว่าผู้พิพากษาตุลาการจะต้องไม่ตีความกฎหมายแต่ต้องประยุกต์การบังคับใช้กฎหมายไปตามข้อเท็จจริงซึ่งการตีความเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อเป็นเช่นนี้การเขียนกฎหมายจึงต้องมีข้อความที่ไม่คลุมเครือ
ไม่แอบแฝงไม่เปิดโอกาสให้มีความเห็นไปในคนละทิศทางพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าดังนั้นเมื่อมีปัญหาในความเห็นทางกฎหมายจึงควรส่งให้ผู้บัญญัติกฎหมายเพราะจะเป็นผู้ที่รู้เจตนารมณ์ของกฎหมายที่แท้จริงเพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถทำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมอยากฝากน้องๆที่จะเป็นนักกฎหมายนักนิติศาสตร์หากเราจะใช้กฎหมายควรคำนึงถึงหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนความเป็นประชาธิปไตยซึ่งจะเห็นว่าในประเทศที่มีความเป็นรัฐสวัสดิการจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเป็นหลักนิติธรรมที่สูงเพราะในประเทศนั้นๆจะเห็นประชาชนทุกคนควรมีสิทธิที่เท่าเทียมกันอย่างประเทศไทยในประเด็นการศึกษาซึ่งเป็นที่มาของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องจัดการศึกษาแก่ 75% ของผู้ต้องราชทัณฑ์หรือกว่า 200,000 คนที่มีการศึกษาต่ำกว่าขั้นพื้นฐานทั้งที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทุกคนเราต้องใช้กฎหมายโดยดูที่เจตนาและเป้าหมายไม่ใช่อ่านไปตามลายลักษณ์อักษรกระทรวงยุติธรรมมีหลายหน่วยงานทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีกฎหมายสำคัญ5ฉบับกรมบังคับคดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือกรมคุมประพฤติที่ยินดีเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆ นิติศาสตร์มสวที่สนใจอยากเป็นผู้พิพากษาเพราะหลายตำแหน่งในกระทรวงยุติธรรมต้องการผู้ที่จบนิติศาสตร์และขอยินดีต้อนรับน้องๆทุกๆคน ไม่น้อยหน้าบ้านแก้มบุ๋มรับขวัญเขยด้วยทองเส้นโตบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 11:54 ไม่น้อยหน้างานแต่งพี่พีทแก้มบุ๋มฝั่งทางบ้านเจ้าสาวรับขวัญลูกเขยลูกสาวด้วยทองเส้นโตเห็นไกลๆยังแทบขนลุกเช้าวันนี้วันที่12พฤษภาคมคู่รักขวัญใจใครหลายคนอย่างแก้มบุ๋มปรียาดาและพีทกันตะพรได้จูงมือกันเข้าพิธีวิวากันอย่างหวานชื่นโดยมีคนในครอบครัวคนสนิทของทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นสักขีพยานรักนอกจากความสวยความหล่อของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแล้วความอลังการของงานแต่งและสินสอดทองมั่นก็เป็นอีกสิ่งที่ถูกจับตามองฝั่งบ้านเจ้าบ่าวคุณพ่อพี่พีทขอรับไหว้ลูกสะใภ้ด้วยเช็คเงินสด25ล้านส่วนคุณแม่ให้เช็คเงินสด10ล้านพี่พีทแก้มบุ๋มเข้าพิธีวิวาส่องสินสอดอลังการพ่อแม่รับไหว้สะใภ้เงินสด35ล้านก่อนเพจเมรีนาครีมแก้มบุ๋มจะโพสต์ภาพฝั่งบ้านเจ้าสาวที่คุณพ่อและคุณแม่ของแก้มบุ๋มมอบของรับไหว้ด้วยทองเส้นโตที่เห็นจากระยะไกลก็ขนลุกแล้วเพราะทั้งเส้นหนาและใหญ่ประเมินราคาคร่าวๆรวมแล้วคงไม่ต่ำกว่าหลักล้านนี่ก็เป็นเพียงงานช่วงเช้าเท่านั้นคงรอติดตามความอลังการของงานแต่งในช่วงเย็นว่าแก้มบุ๋มจะมาปรากฏตัวในลุคสวยสะพรึงแค่ไหน